ไว้อะไรครับราชาเพลงหมอลำคุณพรศักดิ์สองแสนแขนซ้ายลายมังกรนะครับเมื่อวานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนๆญาติมิตรสหายในแวดวงบันเทิงไปร่วมไว้อะไรคุณพรศักดิ์สองแสงเนี่ยตามประวัติแล้วมีประวัติโชคโชนนะฮะไม่เฉพาะในแวดวงการลูกทุ่งวงการเพื่อชีวิตก็ไปแจมวงการเพลงสตริงก็ไปฟีเจอริงด้วยครับจักคำมันมาว่าจะจับจักคำมันมาลมจะกลับมาผ่านพัดใส่นอเนี่ยฮะวาระสุดท้ายของคุณพรศักดิ์สองแสงก่อนที่จะจากไปเนี่ยก็ยังได้จัดกิจกรรมทางออนไลน์นะฮะเป็นการระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องนักร้องในแวดวงลูกทุ่งในช่วงโควิด-19 แล้วก็ร้องเพลงให้กำลังใจคนที่กำลังต่อสู้ชีวิตกันอยู่ในช่วงนี้วาระสุดท้ายของราชาหมอลำวัย60ย่าง61ปีเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรยังคงมอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับนี่เป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18กันยายนครับพรศักดิ์เนี่ยเล่าในไลฟ์นะครับบอกว่าปกติช่วงออกพรรษาแบบนี้งานเยอะงานแน่นนะครับมีงานแสดงทั้งในแล้วก็นอกประเทศแต่พอมีโควิด-19 เนี่ยทุกคนเดือดร้อนก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีเรื่องของการทำบุญเรื่องของการแสดงมาอยู่ในโลกออนไลน์ทางครอบครัวเนี่ยก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับให้กับพรศักดิ์สองแสงหรือชื่อจริงๆก็คือเสาประจันตะเคนในอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับมีคนบันเทิงนักร้องดังมาร่วมไว้อาลัยอย่างคนนี้ครับพี่ไม้พี่รมพรนะครับบอกว่าพี่พรศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นไอดอลรุ่นพี่เป็นรุ่นครูบาอาจารย์เป็นเงาเสียงให้ไต่เต้าเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นฮีโร่ในดวงใจเป็นนักร้องหมอลำที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งชีวิตหลังเวทีครับก็เป็นศิลปินที่วางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายใช้ชีวิตเรียบง่ายจึงต้องแสดงความเคารพอาลัยต่อพี่พรศักดิ์ที่เป็นดั่งผู้สร้างแรงบันดาลใจในวงการเพลงครับตำนานอีกคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสงนั่นก็คือพี่เบิร์ดครับเบิร์ดธงชัยเมคอินไตก็ได้เล่าความทรงจำที่เคยร่วมงานกันด้วยครับเบิร์ดในฐานะของผู้ที่เคยร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสงนะครับขอกราบขอบคุณคุณพรศักดิ์สองแสงอีกครั้งนะครับที่ทำให้เบิร์ดได้ร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสงทำให้เบิร์ดได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่ดีบนเวทีทำอย่างไรให้คนดูมีความสุขครับคุณพรศักดิ์สองแสงเป็นคนที่ขยันทำงานมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนะครับเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีพิธีชาปนกิจศพจะมีขึ้นในวันนี้นะครับ18ตุลาคมเวลา15นาฬิกาครับจะเคลื่อนศพของคุณพรศักดิ์สองแสงเนี่ยจากบ้านไปประกอบพิธีที่วัดป่าศรีสว่างแล้วก็วันที่19ตุลาคมจะทำบุญตั้งปราสาทพึ่งที่บ้านทั้งหมดเป็นไปอย่างเรียบง่ายครับตามความตั้งใจของหมอลำผู้ล่วงลับ